สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะนกพาเพื่อนๆมาอยู่ที่งาน Wool of Thailand 2023นะคะซึ่งงานนี้นะคะถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับคนวงการ PMU คืองานนี้นะคะเขาจะคัดเลือกผู้ชนะจากประเทศไทยไปแข่งต่อที่ประเทศตุรกีสำหรับใครที่พลาดงานนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมบรรยากาศในงานและเราจะไปฟังหลักการและเหตุผลของการจัดงานครั้งนี้กับทางผู้จัดงานกันค่ะ Wool of นะคะย่อมจาก World Universal นะคะ League นะคะ of Permanent Makeup ก็คือ League โลกนั่นเองนะคะไม่มี League ไหน League ใดในโลกที่ใหญ่เท่า League นี้แล้วนะคะอยากให้ช่างไทยได้ใช้ได้ไปเวทีโลกจึงได้นำลีกนี้เข้ามาแข่งในบ้านเรานะคะลีกนี้เนี่ยจะหาผู้ชนะแต่ละประเทศในเมมเบอร์นะคะในกลุ่มเมมเบอร์นะคะมีตอนนี้มีอยู่50ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วนำแชมป์จาก50ประเทศทั่วโลกมาแข่งกันเพื่อหาแชมป์โลกตัวจริงอย่างนี้สิคะเรียกว่าแชมป์โลกตัวจริงอยากเป็นแชมป์โลกกับเราติดตามวูลอฟไทยแลนด์นะคะความรู้สึกของอาจารย์ออในฐานะผู้จัดงานค่ะสำหรับการจัดงานก็ตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันที่6ที่มีการแข่งขันรวมไปถึงวันนี้ที่เป็นคอนเฟอเรนซ์นะคะอยากให้อาจารย์เล่าถึงความรู้สึกตรงนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะก็เป็นความรู้สึกที่ประทับใจมากๆนะคะโดยการจัดงานในรอบนี้นะคะเราจะมีการจัดงาน2วันค่ะวันแรกนะคะจะเป็นลักษณะของนะคะการแข่งขันซึ่งนะคะจะแบ่งเป็นนะคะทั้งนะคะ Wool of Thailand แล้วก็นะคะทั้งการแข่งขันแผ่นหนังซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากนะคะเพื่อนๆร่วมอาชีพเยอะมากๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าช่างไทยเนี่ยฝีมือดีมากๆนะคะแล้วก็มีโอกาสได้คว้าแชมป์เนาะนะคะส่วนวันนี้เองนะคะเป็นวันของการเรียนเทคนิคนะคะทั้งหมด53เทคนิค53มาสเตอร์ต้องบอกว่าในงานนี้นะคะเป็นงานเดียวในเมืองไทยที่รวมองค์ความรู้แล้วก็เทคนิคจากมาสเตอร์ทั่วโลกได้มากที่สุดอาจจะใช้คำว่าไม่ใช่แค่ในเมืองไทยค่ะในเอเชียนะคะหรือว่าในโลกนี้การที่จะจัดแล้วรวมมาสเตอร์ทั้งหมด53ท่านนะที่มาโชว์แล้วมาบอกเทคนิคในวันเดียวกันเนี่ยเริ่มต้นขึ้นที่ไทยในวันนี้ค่ะสำหรับนะคะแต่ละประเทศในกลุ่มเมมเบอร์50ประเทศทั่วโลกนะคะเมื่อเฟ้นหาผู้ชนะของแต่ละประเทศนั้นได้แล้วไปไหนต่อไปประเทศตุรกีนะคะคิดง่ายๆว่าเหมือนกับหานางสาวไทยนะคะไปต่อที่นางงามจักรวาล นะคะอย่างนั้นเลยนะคะซึ่งรอบไฟนอลนะคะจะจัดที่ประเทศตุรกีนะคะแอนทาวยาผู้ชนะนะคะพักอยู่กินแข่งเที่ยวเรียนฟรีนะคะมีแค่ความสามารถไปเท่านั้นเองไปคว้าแชมป์นะคะให้กับประเทศไทยพร้อมนะคะโบกสะบัดธงไทยที่ต่างชาตินะคะด้วยการเก็บภาพบรรยากาศมาฝากชาว SME สร้างอาชีพด้วยนะคะค่ะสำหรับงานวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ And I love the Asian style but today I will talk more about my style so first of all thank you.